กายปฏิบัติแบบองก็เห็นน้องมานานแล้วนะส่วนตัวน้องเองเนี่ยผมก็เห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีความพยายามมากน้องออกงานแทบทุกวันแล้วก็ไม่มีเวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวลาซ้อมกับวงจริงๆเนี่ยน้อยมากน้องก็จะเหนื่อยมากแล้วก็เวลาทำงานก็จะตั้งใจแหละคือเราเห็นความตั้งใจของน้องมีความตั้งใจมากๆแล้วก็มีความพยายามสูงมากแต่ว่าเราก็เห็นใจน้องเพราะว่าน้องเหนื่อยมากเรายังเหลือเวลาซ้อมกันอีกประมาณสัก 5-6 วันนะครับก่อนจะถึงวันคอนเสิร์ตซึ่งตอนนี้น้องทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอิงฟ้าด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยสานฝันให้พี่ฟ้าเป็นจริง